โอเคก็สวัสดีครับพอดีวันนี้มาตอบคำถามจากเว็บบอร์ดนะครับเรื่องปัญหาการสร้างกิจลายเนาะก็เดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าสร้างกิจลายแบบนี้ทำยังไงนะครับไม่ยากเนาะเอาเป็นเชลแล้วกันโอเคอ่ะก็หน่วยเนาะหน่วยเหนื่อยอะไรก็ปรับให้เรียบร้อยนะครับกิจลายมานะครับเอาแกน x ก่อนสมมติว่าผมไว้อย่างนี้แล้วกันแกน x คือซ้ายไปขวานะครับจุด0 0คือเริ่มจากมุมล่างสุดนี้นะครับก็เอา0มาก่อนตัวแรก enter ไปกด add ไปแล้วก็ 3.5 นะก็พิมพ์ 3.5 ก็ add ไปแล้วก็ 3.5 บวก3ก็เป็น6ใช่ไหมครับ 6.5 add ไปนะครับทีนี้ y นะครับปรับโหมดเป็น abc นะครับ add ตัวแรกมาก่อน0ต่อไปนะครับกรอกตำแหน่งนะครับก็คือ y ตรงนี้0ใช่ไหมขึ้นไปเป็น 1.5 นะครับ 1.5 enter ก็ได้จึ๊บ 1.5 บวกอีก c นะครับเราต้องกรอกค่าโคออร์ดิเนตของมันเนี่ยหน้าตำแหน่ง c ก็คือวัดจาก0 0ล่างสุดเป็น 1.5 บวก c เป็น 5.5 นะครับ 5.5 enter 5.5 บวกอีก 2.2 เป็น 7.7 นะครับ 7.7 enter นะครับแล้วก็บวกอีก3ก็เป็น 10.7enter นะครับ apply นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนได้แล้วนะครับดู top view นะโอเคเนี่ยจะได้แบบนี้ครับ1 2 3แล้วก็ a b c d e นะครับลองไปฝึกทำดูนะครับสวัสดีครับ